ันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยตาคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มประชาชนผู้เดือดร้อนเกี่ยวกับที่ดินทำกินตำบลห้วยโป่งและตำบลสำนักท้อนจังหวัดระยองเข้าร้องทุกข์ต่อสำนักงานตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มประชาชนผู้เดือดร้อนประกอบด้วยผู้แทนผู้เดือดร้อนมีนายสินกีรัตยาคมอดีตกำนันตำบลสำนักท้อนและคณะผู้แทนผู้เดือดร้อนเข้าร้องทุกข์ต่อสำนักงานตรวจการแผ่นดินเมื่อวันที่22สิงหาคม2561อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครโดยได้รับการต้อนรับจากคณะผู้ตรวจสอบของพลเอกวิทวัฒน์รัชตนันเพื่อประสานงานด้านการร้องทุกข์ปัญหากลุ่มประชาชนผู้มีความเดือดร้อนที่ทำกินตำบลห้วยโป่งและตำบลสำนักท้อนจังหวัดระยองผ่านผู้อำนวยการฝ่ายสอบสวนร้องทุกข์รับทราบข้อมูลปัญหารายละเอียดถึงความเป็นมาการครอบครองสิทธิ์ที่ดินทำกินโดยผู้อำนวยการฝ่ายสอบสวนปัญหาได้รับทราบและมีการประสานงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อชี้แจงโดยดำเนินการตามขั้นตอนพิจารณาตามข้อมูลผู้เดือดร้อนมาใช้ประกอบโดยผลของการพิจารณาจะมีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อดำเนินการและมีการประสานงานกับกลุ่มผู้แทนผู้เดือดร้อนกลุ่มประชาชนผู้มีความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่ดินทำกินในตำบลห้วยโป่งตำบลสำนักท้อนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองต่อไปณในเวลานั้นแต่ณปัจจุบันในเสร็จปุ๊บเนี่ยด้วยความที่เกี่ยวกับผู้ที่ต้องพิจารณาถ้าต้องพิจารณาท่านผู้จัดการในปัจจุบันนี้นะท่านผู้จัดการเนี่ยท่านอาจจะมีการแน่นอนเราต้องประชุมหารือทางที่ดีแน่ๆหารือทางกรมป่าไม้แน่ๆเพราะสองหน่วยเนี่ยเริ่มมันตั้งแต่ต้นเสร็จแล้วมันแยกหัวแยกหางมาอย่างณปัจจุบันนี้สถานที่นอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาที่ยังต้องแต่ในส่วนการเขาก็มีกฎหมายอยู่ตัวก็มีกฎหมายตัวก็หมอบ้านก็มีคนของคนเราที่จะแล้วก็แจ้งเหมือนกันทุกคนมันจะมีความสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนี่นะครับได้รับเรื่องนี้ไว้แล้วก็ได้มีความกรุณาที่จะประสานงานแล้วก็ดีเลยนะครับเป็นนันทรงอย่างดีแล้วเพราะนั้นก็ทางชาวบ้านนะครับแล้วก็ตัวแทนชาวบ้านนะครับรวมทั้งท่านถ้าเกิดอย่างช้าสุดเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเกินปีเรื่องนี้น่าจะเสร็จนะครับเพราะเป็นเรื่องที่ทุกอย่างมันแต่ตัวรอไปแล้วอย่างเดียวใจชาวบ้านนะครับไม่ได้เห็นแก่ผลประโยชน์แล้วนะครับอย่างนี้ประชาชนไทยนะครับนะครับและอย่างเป็นตัวแทนของราชการนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแม่ใจตรงไหนวันนี้แฟนวันนี้ปีนี้เนี่ยไม่มีอาจารย์นะคะก็มีแต่พวกเรานะคะก็วันนี้หลังจากที่เดินทางมาก็อาจจะมีความตื่นเต้นเล็กน้อยนะคะแต่เราก็ผ่านมาได้รับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วอิ่มท้องนะคะโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาตรพุทธระยะที่3เนี่ยทำอะไรไปถึงไหนแล้วเรามีพอวิชุดาพร้อมกับทีมงานอยู่ตรงนั้นนะคะสำหรับยังไงบ้างนะคะเราก็จะมีทีมพร้อมกับทีมงานน้องๆทั้งจากที่อยากจัดและหรือใช้ในรูปแบบไหนที่จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดจิตรุ่งของภูมิภูมิสารัตและท่านหรือมาตราพุทธค่ะกลับไปแต่สำหรับปีนี้เนี่ยไม่มีอาจารย์นะคะก็มีแต่พวกเรานะคะก็วันนี้หลังจากที่เดินทางมาก็อาจจะมีความตื่นเต้นเล็กน้อยนะคะแต่เราก็ผ่านมาได้รับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วอิ่มท้องนะคะโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาตรพุทธระยะที่3เนี่ยทำอะไรไปถึงไหนแล้วเรามีพอวิชุดาพร้อมกับทีมงานอยู่ตรงนั้นนะคะนะคะสำหรับยังไงบ้างนะคะเราก็จะมีทีมพร้อมกับทีมงานน้องๆทั้งจากที่อยากจัดหรือใช้ในรูปแบบไหนที่จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดจิตรุ่งของภูมิภูมิสารัตน์ก็ได้ริเริ่มแล้วก็ดำเนินการมาโด
โดยลำดับนะคะปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่3แล้วนะคะสำหรับกลุ่มชุมชนที่นิคมอุตสาหกรรมแล้วก็ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดนะคะส่งเสริมอาชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็อยากจะได้แนวคิดใหม่ๆนะคะเหมือนกับที่ชุมชนอื่นๆเขาดำเนินการอยู่ก็อยากจะพาชุมชนของเราเนี่ยไปทัศนศึกษาไปเปิดหูเปิดตาเพื่อไปดูว่าที่อื่นเขาทำยังไงบ้างเผื่อจะได้มาริเริ่มที่ชุมชนของเราด้วยนะคะก็เลยพาชุมชนไปทัศนศึกษามา2ครั้งเราจะมีวิทยากรกระบวนการเพื่อที่จะมาดึงความคิดของพวกเราออกมาว่าเราจะเอาสิ่งที่เราผลิตมาเนี่ยกลับมาใช้กับชุมชนเรายังไงบ้างมีความต้องการอะไรบ้างนะคะจนกระทั่งเขาก็บอกว่าเนื่องจากว่าโดยเฉพาะการทำพื้นที่เนี่ยมีการที่จะพัฒนาในเรื่องการเกิดน้ำหลากชัดเจนมากชุมชนที่บ่อน้ำเอาไว้ประมาณเกือบ200ไร่นะครับประหลัดแต่ความท้าทายปัญหาทั้งหมดเรื่องการระบายน้ำตอนช่วงน้ำหลากเนี่ยจะดีขึ้นเราปรับปรุงหน้าของเรื่องอื่นก็คือเรื่องตลาดชุมชนก็คือเรื่องตลาดชุมชนทางด้านล่างที่อยู่ด้านตอนเหนือของนิคมมาบตาพุดนะคะโครงการในการเห็นว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่โอกาสที่มันเป็นสินค้าใหม่ที่จะพัฒนาขึ้นมาเราได้เรื่องทางเปิดประตูสาธารณะรูปเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นตัวสุดท้ายกังวลในเรื่องการจราจรเป็นอันดับแรกเลยก็ต้องเรียนว่าเราต้องยอมรับว่าการจราจรนักปฏิบัติมันก็มีปัญหาละเริ่มขึ้นมาโดยลำดับเนื่องจากมีผู้ที่มาทำงานอยู่ในพื้นที่มาบตาพุดในการมากขึ้นเรื่อยๆนะคะการสัญจรจะใช้รถส่วนตัวนะคะข้อนี้ก็จะเห็นได้ดีด้วยนะคะโรงงานที่จะมีอยู่ที่นี่ต้องเป็นโรงงานสีสูงนะคะต้องไม่มีปลอดภัยมาเองนะคะเราจะมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ใช้การควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติเหมือนที่เราใช้มือแต่อย่างไรก็ตามเราก็รับว่าเราจะรีบมาทำให้คณะแล้วก็ชุดนี้เนี่ยจะมีรถไฟความเร็วสูงความแอคทีฟขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นรถไฟความเร็วสูงหน่อยนะก็จะประมาณคนที่จะผ่านตรงนี้เนี่ยจะมีทั้งกี่คนโดยสารว่ามีทั้งการแก้ปัญหาที่จะลงที่สถานีปุ๊บแล้วก็ลงทางเลือกนะฮะสร้างสะพานสร้างทางที่ห้องเย็นนะคะเอาแต่ไม้เปลี่ยนที่เนี่ยมาแช่ไว้ที่เราก็คุยกันแล้วก็การให้คมคนเดียวอาจจะไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราทั้งหมดนะคะก็จะต้องมีหน่วยงานอื่นๆที่ว่ามาช่วยกันดูแลด้วยนะคะความกังวลก็คือว่าพอมีรถไฟมาคู่ขังในที่ผมได้ยินก็คือไม่มีผลกระทบอันนี้ก็อยากจะมองว่าโอเคในเมื่อมันมีโครงการก็ดีนะครับให้เขาอาจจะลืมหรือว่าคนขับเสียใจยังไงแล้วว่าทำให้เกิดลาภลดล้อเวลาว่าสถานีของเราจะต้องรีบแต่ว่าการต่อไปนะหลายอย่างจะต้องใช้ระบบอย่างนั้นแหละนี่ก็คือประเด็นเราทำการจะต้องคนส่งสารและลดราคาเราสร้างไปทำให้คณะทำงานชุดนี้แอคทีฟขึ้นมาก็เราสร้างได้เลยการที่ผมก็รับเป็นผู้สานทุกคนมองเรื่องเศรษฐกิจถึงเรื่องของขนส่งมวลชนทั้งในกรุงมาบตาพุดแล้วก็จะไปจังหวัดระยองเราต้องไม่ดูเฉพาะผลกระทบด้านอุตสาหกรรมและสาธารณสุขอาจจะเคยสร้างความแตกแยกประเด็นสำคัญของประเทศว่าผู้ประกอบการที่เป็นประมงเนี่ยในโรงงานจะมีเรื่องมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกวันในปัจจุบันนี้เราก็จะมาพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเราก็บอกว่ากองทุนอันเนี้ย
มีวัตถุประสงค์ชัดเจนเลยว่าเราจะต้องมาดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเรื่องเห็นว่าน้องหาอะไรขึ้นมาเราจะสามารถมาฟื้นฟูได้ดีมากเลยเรื่องที่สองที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของเราเองก็มีการประสานกับเทศบาลเทศบาลที่คืออะไรอันดับว่าบางส่วนจะไม่ลงเทศบาลพนักงานแต่ละคนมันก็มีน้อยลงมันด้วยไงยังไงจะมาแต่ทางทุกทางมีรถยนต์ที่สองคือการศึกษาคนทุกคนสภาพโลกนี้ก็มีอาจจะมีของร้อยวัฒนธรรมอะไรต่างๆนั่นก็มีข้อสงสัยแล้วก็ซักถามถึงความชัดเจนของเรื่องกองทุนอันนี้นะคะเราก็เรียนให้ทราบว่ากองทุนนี้จัดตั้งแน่นอนนะแล้วก็จะต้องมาวางรูปแบบแต่ละท่านที่จะมาทำบริษัทในรูปของคณะทำงานมีเราจะมีผู้ไร้สอนนะแล้วก็ผู้ช่วยอยู่เราเคยมาจัดสำนักงานอย่างนี้ค่ะที่หัวหินนะคะครั้งนี้มาเจอกันที่นี่ก็เดี๋ยวเริ่มต้นแชร์เนี่ยให้คุณมาจัดก่อนนะคะส่วนอันที่สามก็อยากได้เรื่องของเนี่ยเราเล่าให้พวกเราฟังนะคะว่าตอนนี้เองเนี่ยเราทำมา5ปีก็จะมี2เรื่องหลักๆเลยนะคะว่าความน่าในชุมชนบางท่านเนี่ยมาตรการทางกฎหมายจะมีเล็กมีเสานะคะมีจอที่จะบอกว่ามีค่าอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีลำโพงอยู่ข้างบนสำหรับใช้แจ้งข่าวแล้วก็มีโทรศัพท์2ทางด้วยเราสัญญาตัวนี้มันหมดลง5ปีแล้วเราก็อยากจะมาสอบถามความต้องการของชุมชนว่ามันยังมีประโยชน์ไหมหรือจะเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบอื่นเพื่อการที่คมจะได้นำไปปรับปรุงอีกทั้งตอนนี้เทศบาลมาบตาพุดมีหอกระจายข่าวตั้ง365สถานีนะคะซึ่งตรงนั้นก็อาจจะเชื่อมโยงกับการนิคมได้ตอนนี้ก็เชื่อมกันอยู่นะคะแต่ว่าเราคงจะต้องไปอาจจะมีทำ MOU หรืออะไรแบบนี้กับเทศบาลนะคะรวมทั้งจะคุยกับทางเทศบาลบ้านฉางด้วยทีนี้ชุมชนก็บอกว่าถ้ามีหอแบบนี้ถ้าเขาจะเห็นข้อมูลเนี่ยต้องขี่รถไปดูต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปดูก็จะเห็นการทำเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นเป็นการที่เป็นปัญหาที่เขาเข้าไปก็จะได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็จะทำทันทีก็มีคอมเมนต์แล้วก็ส่วนเด่นเมื่อสักประมาณ2เดือนที่แล้วนะคะท่านอาจารย์ได้แล้วก็เราอยากจะจำกัดขอบเขตให้อยู่ในกลุ่มของเราทั้งในของแอปก็อาจจะต้องมีรหัสที่ให้เกิดการเป็นการระยะสื่อสารที่จำกัดที่เราทำการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประชุมชนในครั้งนี้ค่ะต้องไม่ทำให้ลดลงหายไปนะคะคือประเด็นหลักๆเราเองเห็นวัตถุประสงค์ในเรื่องป้องกันคุณภาพชีวิตนะคะคือเราต้องไม่ส่งผลกระทบให้พี่น้องๆคือต้องลดผลกระทบให้มากที่สุดมากๆเลยอ่ะการพัฒนาเนี่ยพื้นที่ทำกินเวลาดำเนินการเนี่ยมันพันได้หายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราใกล้ชิดมากที่สุดแล้วที่ได้ลงพื้นที่ไปเป็นกลุ่มๆแล้วก็ประชุมกับท่านประธานยังไงให้มันดีขึ้นอันนี้คือวัตถุประสงค์อันที่สองก็คืองานบริหารกองทุนร่วมกันคำว่าคุณภาพชีวิตก็คือหนึ่งเรื่องอาชีพใช่ไหมคะอาชีพการศึกษาที่เราบอกแล้วก็สุขภาพ59เราเสนอไปแล้วความเห็นกลับมาสองเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามอะไรก็แล้วแต่เป็นหนึ่งคือการที่คงเข้ามาถึงได้มีกลุ่มปัจจุบันเนี่ยอาชีพประมงไม่เคยได้ใช่ไหมพวกเราจะทำให้พี่น้องประชาชนพี่น้องชาวประมงมาแยกผลประโยชน์กันถ้าไม่มีความชัดเจนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเวลาที่จัดสรรเนี่ยพี่น้องเป็นวิสาหกิจประมงเนี่ยก็จะได้รับการพิจารณาเพื่อนบ้านเองคนทำฟื้นตัวเองไม่รู้เลยนะหาเรื่องสอนนะครับของเทศบาลนะครับเป็นห่วงในเรื่องของท่าทุกข์นะครับเสียพื้นที่ทำมาหากินนะครับขอให้ท่านนะครับพูดในประโยชน์ของเงินกองทุนนะครับกองทุนนี้นะครับพัฒนาคุณภาพเพราะตรงนี้ผมอยากให้มีความชัดเจนในกลุ่มพี่น้องชาวประมงเรานะว่ากองทุนตัวนี้มันเกือบ4ปีแล้วเนี่ยว่าทิศทางมันเป็นยังไงแล้วก็พี่น้องเราทำมาเยอะเนี่ย
ต่อไปที่เพิ่มขึ้นนะครับก็ถือว่าตอนนั้นมีสิ่งที่กำลังจะมาจากผู้นายกผมเคยมีอยู่3 เดือนก็คือไปเรียนรู้เรื่องราวบางอย่างจากด็อกเตอร์รัศพลนะอันนี้ก็บ้าเนี่ยเอาที่เรียนไปเรียนแล้วที่แก้3 อย่างดำเนินการนะครับที่มีประสิทธิภาพได้แน่ๆนะครับวันนี้ออกไปค้นไปตามหาฐานทัพเรือสัตหีบร่วมกับอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจิตอาสาสร้างป่ารักน้ำส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้แทนผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในวันเฉลิมพรรษา86พรรษา12สิงหาคม2561ณสวนสาธารณะบ้านชักหมากอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยมีข้าราชการทหารผู้แทนอำเภอบ้านฉางองค์การบริหารส่วนตำบลผู้นำชุมชนรวมถึงประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมอย่างคับคั่งกิจกรรมได้ร่วมกันแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ที่ทรงพระราชทานไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวทรงสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าซึ่งแสดงถึงพระราชปณิธานที่มีต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมดังที่ท่านทั้งหลายได้ตระหนักดีสำหรับการดำเนินการเป้าหมายการปลูกต้นไม้ยืนต้นท้องถิ่นเช่นยางนาประดู่พยุงจำนวน190ต้นและต้นหลวงพึ่งพันไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่10จำนวน4ต้นในพื้นที่รองสระน้ำแปลงที่ดินสาธารณะทุ่งกระถิ่นบ้านชักหมากหมู่2ตำบลสำนักท้อนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองการดำเนินการโครงการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งกองกิจการพลเรือนฐานทัพเรือสัตหีบแลกหัวใจกันและกันมีมุมสวยสวยไม่วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีโครงการกอล์ฟฟุตบอลคลินิกโดยนายอดุลนิยมสมานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดโครงการกอล์ฟฟุตบอลคลินิกณสนามกีฬาแมสซาสปอร์ตโซไซตี้จังหวัดระยองโดยมีนายโพคินสุขสำราญผู้จัดการบริษัทเกาท์ TS3-4 จำกัดโรงไฟฟ้าตาสิทธิ์3-4นายชัยชนกชิดชอบผู้จัดการการตลาดตัวแทนสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด
พร้อมนักฟุตบอลทีมชาติไทยร่วมฝึกซ้อมฟุตบอลเยาวชนในพื้นที่อำเภอปลวกแดงและอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเพื่อเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลและสร้างความเข้าใจในกฎกติกาของกีฬาฟุตบอลอย่างถูกต้องตามหลักสากลโดยได้นำทักษะการฝึกสอนความเป็นมืออาชีพของบุรีรัมย์อะคาเดมี่มาเป็นส่วนร่วมในการฝึกสอนสร้างความประทับใจให้แก่เยาวชนพื้นที่อำเภอปลวกแดงและอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเมื่อวันที่7สิงหาคม2561มอบสู่น้องๆเยาวชนในหลายๆจังหวัดในประเทศไทยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ระยองแล้วเดี๋ยวจะมีอีก2สถานที่ที่เราจะไปก็คือสระบุรีแล้วก็อยุธยานะครับก็สำหรับโครงการเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนำความรู้และประสบการณ์ที่เรามีในการทำเยาวชนซึ่งเราก็ได้ทำมาได้6ปีกว่าละบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเราเห็นความสำคัญแล้วก็ตั้งใจกับเรื่องเยาวชนมากเราลงทุนโดยเฉลี่ยประมาณ30กว่าล้านต่อปีนะครับกับ Academy แล้วก็เราก็มีโครงการหลายโครงการที่เกี่ยวกับทางเยาวชนพอกอล์ฟนำเสนอโครงการนี้มาเนี่ยแล้วให้เกียรติเลือกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นทางเลือกที่จะช่วยสอนน้องๆเราก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับวันนี้ที่ได้มาเราก็ได้พาทีมโค้ชสตาฟจริงๆของบุรีรัมย์ยูไนเต็ด Academy เลยให้น้องๆมาได้สัมผัสการฝึกสอนโค้ชของเราเนี่ยเป็นโค้ชที่ฝึกทั้งทีมนักกีฬาทีมใหญ่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาหลายต่อหลายคนแล้วก็ฝึกน้องๆให้เข้าไปสู่ทีมชาติของเมืองไทยได้ตั้งหลายคนแล้วนะครับก็โอกาสวันนี้เราก็หวังว่าโดยวิสัยทัศน์ของทางกอล์ฟรวมกับความรู้ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยจะก่อให้เกิดประสบการณ์ที่หาที่อื่นไม่ได้แล้วเราก็หวังว่าไม่ใช่สำหรับน้องๆอย่างเดียวแต่สำหรับโค้ชที่พาน้องๆมาด้วยเราก็หวังว่าจะได้อะไรกลับไปไม่มากก็น้อยจากวันนี้แล้วก็ต่อยอดให้น้องๆในอนาคตครับขอบคุณมากไว้ยอมใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบขยะมูลฝอยคือเศษสิ่งเหลือใช้และสิ่งปฏิกูลต่างๆซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์และสัตว์รวมถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนนตลาดหรือที่อื่นๆทั้งจากการผลิตการบริโภคการขับถ่ายการดำรงชีวิตและอื่นๆประเภทของขยะมูลฝอยขยะมูลฝอยสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทตามเกณฑ์ที่ใช้แบ่งเช่นขยะเปียกขยะแห้งหรือขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกและขยะที่ต้องกำจัดเป็นต้นโดยทั่วไปอาจแบ่งประเภทตามคุณลักษณะออกเป็น4ประเภทดังนี้ 1. ข
ขยะทั่วไปเป็นขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ได้แก่เศษวัสดุก่อสร้างกระดาษที่มีแผ่นฟิล์มฟองน้ำเศษผ้าเศษหนังขยะประเภทนี้ไม่เกิดการสลายและเน่าเหม็น 2. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เป็นขยะจากครัวเรือนโรงอาหารตลาดสดและการเกษตรกรรมได้แก่เศษอาหารเศษผักเศษเนื้อเศษผลไม้ซากสัตว์มูลสัตว์ขยะประเภทนี้สามารถสลายและเน่าเปื่อยได้ง่ายมีกลิ่นเหม็น 3. ขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ขยะประเภทนี้ไม่เกิดการย่อยสลายสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยกรรมวิธีต่างๆเช่นกระดาษพลาสติกแก้วโลหะเป็นต้นในการกำจัดควรพิจารณาการแยกชิ้นส่วนที่ยังสามารถนำกลับมาใช้ได้ 4. ขยะติดเชื้อและขยะอันตรายเป็นขยะจากสถานพยาบาลโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งต้องใช้กรรมวิธีในการทำลายเป็นพิเศษได้แก่วัสดุที่ผ่านการใช้ในโรงพยาบาลแบตเตอรี่ฟิล์มถ่ายรูปถ่านไฟฉายเป็นต้นการกำจัดขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลจะทำโดยการเผาขยะติดเชื้อส่วนขยะอันตรายอื่นๆต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังจานดาวเทียมทีสัตหีบซีแซดวิชั่นเปิดรับสมัครสมาชิกเพื่อสื่อสารภายในชุมชนบ้านฉางมาบตะพุดด้วยสัญญาณ 4Z News HD ข่าวท้องถิ่น4ภูมิภาคจากสถานีเคเบิลทีวีท้องถิ่นทั่วไทยสามารถรับชมได้วันนี้ทั่วไทยผ่านจานดาวเทียม 4Z Vision พีสัตหีบเคเบิลดาวเทียมสุดยอดความบันเทิงระดับโลกกว่า250ช่องภาพเสียงคมชัดระดับ HD สมัครเป็นสมาชิกเคเบิลทีวีดาวเทียมได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุกีนไว้105เรดิโอบ้านฉางโทรศัพท์0869552966 0386953110ซีซั่นนิวสถานีข่าวของคนท้องถิ่น